เจ้าหน้าที่จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและเจ้าหน้าที่จากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตรวจเยี่ยมระบบการเพาะปลูกและระบบความปลอดภัยกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการรวมทั้งมีการตรวจสอบสถานที่ว่าองค์การได้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการตามโครงการนั้นนายแพทย์ปียศกลุสกลสกุลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขบอกว่าองค์การเภสัชกรรมได้มีการเก็บเกี่ยวดอกกัญชาที่มีการเติบโตและมีสารสำคัญสมบูรณ์เต็มที่ไปแล้วสองรอบและมีแผนจะเก็บเกี่ยวอีกครั้งในวันนี้แล้วก็จะนำม,มาสกัดเป็นน้ำมันกัญชาหยดใต้ลิ้นคาดว่าในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้จะสามารถ ได้ผลผลิตประมาณ2,500ขวดซึ่งในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมก็จะผลิตน้ำมันกัญชาล็อตแรกจำนวน1,000 0ขวดและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอาภัยภูเบศจำนวน5,000ขวดนำไปใช้รักษาผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ค่ะ